้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่นี่ www.thaipbsradio.com ค่ะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะกับรายการที่นำเรื่องดีๆจากหนังสือมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังวันนี้เป็นตอนที่46ค่ะก็จะเป็นตอนรองสุดท้ายก่อนที่จะอวสานของนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฟอนคอนแห่งอยุธยาผลงานของแคร์คีฟ็อกซ์กล้วยไม้แก้วสนธิแปลนามีบุ๊กจัดพิมพ์ค่ะตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตของคอนสแตนตินกำลังจะมีแต่เรื่องร้ายลูกชายคนเล็กตายจากไปภรรยาก็แท้งลูกที่อยู่ในท้องแล้วก็มีปัญหาเรื่องของกองกำลังทหารฝรั่งเศสที่เขาต้องการที่จะเอามาคานอำนาจกับพระเพทราชาก็สร้างปัญหาจนกระทั่งชาวเมืองบางกอกไม่พอใจเพราะว่าไปเกะกะระรานและขณะเดียวกันก็ไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอนายพลเดฟาชที่เขาหวังจะพึ่งพาก็ดูเป็นคนไม่เป็นโลเป็นพายฟอนคอนจะแก้เกมตรงนี้ได้อย่างไรนะคะกับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะเป็นไปดังใจนักสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงพระประชวรหนักเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยค่ะฟอนคอนแห่งอยุธยากับความพยายามที่จะต้องจัดการในเรื่องของเดฟาชกับกองทหารฝรั่งเศสความหวังสุดท้ายของเขาหลักประกันความมั่นคงของเขาจะเป็นไปอย่างนั้นจริงได้หรือไม่เชิญฟังค่ะพอสิ้นเดือนมีนาคมเดฟาชก็เดินทางมาจากบางกอกแต่ว่าไม่ได้นำกองทหารมาตามที่คอนสแตนตินขอเอาไว้มีคนมาด้วยเพียงแค่10คนแล้วก็มานั่งฟังคอนสแตนตินเล่าเรื่องการปองร้ายของพระเพทราชาโดยที่ไม่แสดงอาการตกอกตกใจอะไรคือเหมือนกับไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญคอนสแตนตินบอกเขาว่าช่วงนี้ต้องระวังข่าวลือมีข่าวลือกระทั่งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วทั้งที่เขาได้เข้าเฝ้าอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นขอให้เดฟาชเชื่อในสิ่งที่เขาเขียนสั่งกับมือเองเท่านั้นแล้วก็ในระหว่างนี้เขาขอฝากเงินทองจำนวนหนึ่งเพื่อให้เดฟาชเก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัยภายในป้อมฉันว่าท่านคิดมากเกินไปแต่เอาเถอะในเมื่อท่านรู้จักประเทศนี้ดีกว่าฉันจะกลับบางกอกตั้งแต่คืนนี้แม้ว่าจะร้อนตับแทบแตกก็ตามเดฟาชบอกว่าเขาจะนำกองทหารมาแต่ก็ไม่มาสักทีในที่สุดก็แจ้งว่าเขานำกองทหารมาถึงอยุธยาแล้วนั่งเรืออีก 2-3 วันก็จะถึงละโวคอนสแตนตินบอกตัวเองว่าอีก2วันเดฟาชก็จะมาถึงแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระชนชีพอยู่ถ้าเขาสามารถกุมอำนาจในวังได้ก็เท่ากับกุมอำนาจทั้งประเทศทางด้านของเวเร่บอกกับเดฟาชว่าอย่าไปเชียวนะถ้าท่านนำทหารไปละโวจะต้องถูกฆ่าตายกันหมดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนแล้วส่วนเมอร์ซิเออร์กองสตองถ้ายังไม่ตายก็จะสิ้นอำนาจประชาชนจะลุกขึ้นถืออาวุธนี่เป็นเรื่องภายในของสยามแล้วก็ตอนนี้ในป่าแถบเมืองละโวมีชาวสยามซุ่มซ่อนอยู่เต็มไปหมดทุกคนมีมีดหรือไม่ก็เหลาติดปลายเหล็กแล้วก็เกลียดชังชาวฝรั่งเศสจนออกนอกหน้าอาจจะมีจำนวนเป็นพันๆคนก็ได้วิเร่ถามเดฟาชว่านำคนมาเท่าไหร่พอเดฟาชบอกว่ามีทหาร10คนมีนายทหาร10คนแล้วก็ทหารอีก90วิเร่หัวเราะบอกว่าทหารจำนวน120จะไปสู้อะไรได้กับฝูงชนทั้งแผ่นดินเรื่องนี้ทำให้เดฟาชลำบากใจแต่ถ้าเมอร์ซิเออร์กองสตองยังไม่ตาย
และเขารอดมาได้ฉันจะตอบเขาว่าอย่างไรที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งก็มีคำแนะนำนะคะให้เดฟาชส่งจดหมายไปแจ้งคอนสแตนตินว่าเขาได้ทราบว่ามีฝูงชนถืออาวุธเตรียมจะโจมตีเมืองบางกอกก็เลยต้องพาทหารกลับไปคืนนั้นเกิดจันทรุปราคาร้อยเอกเลรัวซึ่งนำจดหมายของเดฟาชไปส่งที่ละโวพบว่าในเมืองนั้นเงียบสงบทหารยามที่ประจำการอยู่หน้าประตูบอกเขาว่าออกยาวิชาเยนกำลังชมจันทรุปราคาอยู่กับครอบครัวคอนสแตนตินวิ่งลงมาใบหน้าเปลี่ยนสีเมื่อเห็นว่ามีชาวฝรั่งเศสมาเพียงคนเดียวและเมื่อเขาอ่านจดหมายของนายพลเดฟาชเขาก็ถึงกับหน้าซีดในจดหมายระบุว่าเดฟาชไม่ต้องการที่จะเข้าไปวุ่นวายกับการจราจรแต่ถ้าคอนสแตนตินและครอบครัวต้องการหลบมาอยู่ที่บางกอกเขาจะรออยู่ที่อยุธยา 2-3 วันเพื่อพาไปอย่างที่นั่นตราบใดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังดำรงพระชนอยู่ผมก็ยังปลอดภัยคอนสแตนตินพูดซ้ำบาทหลวงเดอเบสบอกว่าแต่อาจเกิดอะไรขึ้นกับท่านได้หลายอย่างหากพระองค์สิ้นพระชนเชื่อพ่อเถอะไต่เท้าควรจะหาที่หลบภัยสำหรับท่านและครอบครัวนะคอนสแตนตินไม่ตอบมากับกระผมสิและเขาก็พาบาทหลวงเข้าไปในห้องเล็กๆที่มีหีบเหล็กตั้งอยู่ไขกุญแจแล้วก็เปิดหีบให้ดูข้างในมีถุงเงินเครื่องเพชรพลอยเขาหยิบสร้อยทับทิมสายหนึ่งขึ้นมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานให้กระผมเมื่อได้เข้าเฝ้าครั้งแรกท่านช่วยเอาไปเก็บไว้ที่โรงเรียนสอนศาสนาทีเถอะฝากกับหัวหน้าของท่านไว้ถ้าเกิดสิ่งใดขึ้นกับผมภรรยาและลูกจะได้มีเงินใช้แล้วท่านล่ะใต้เท้าท่านคิดจะทำอย่างไรคอนสแตนตินยิ้มแปลกๆผมก็จะไปอยู่ใกล้ๆสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่ที่ผมควรจะอยู่ผมจะทรยศต่อพระองค์ได้อย่างไรในเมื่อทรงต้องการผมวันที่18พฤษภาคมสมเด็จพระนารายณ์ประชวรหนักมีรับสั่งให้หม่อมปีพระราชบุตรบุญธรรมเข้าเฝ้าเมื่อมีรับสั่งตำหนิที่ไม่มาเข้าเฝ้าบ่อยๆหม่อมปีก็ยกมือปิดหน้าร้องไห้แล้วก็ทูลว่าสาเหตุที่ไม่ได้มาบ่อยๆเป็นเพราะกลัวพระเพทราชาทุกครั้งที่ข้าพระพุทธเจ้ามาถึงพระบรมมหาราชวังมักจะมีคนห้ามเข้าเฝ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่กล้ามาคนเดียวเพราะกลัวว่าจะถูกเชือดที่มาครั้งนี้เพราะทำตามพระบรมราชโองการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพึมพำว่าเป็นไปไม่ได้หม่อมปีเข้าใจผิดคนอย่างพระเพทราชาไม่มีทางทำแบบนั้นเด็ดขาดข้าพระพุทธเจ้าเคยกล่าวโทษพระเพทราชาเขาเห็นว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่สมควรจะขึ้นครองราชเพราะเป็นคนที่มีชาติกำเนิดต่ำในขณะที่เขาเคยดื่มกสิรธาราร่วมกันมากับพระมหากษัตริย์เรารู้สึกว่าเทพเจ้ายังโปรดให้เรามีชีวิตอยู่ต่อได้เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าวายร้ายนั่นขึ้นครองราชให้คนไปตามวิชาเยนมาสิเมื่อคอนสแตนตินมาถึงเขาก็กราบบังคมทูลว่าเป็นเรื่องจริงเขารู้มานานแล้วแต่ไม่กล้ากราบบังคมทูลให้ราคายเบื้องพระยุคลบาทเขาจะขอกำลังจากนายพลเดฟาชมาช่วยปราบขบฏขอให้ทรงวางพระทัยได้จากนั้นคอนสแตนตินก็กราบบังคมทูลลาออกมาแต่สมเด็จพระนารายณ์ทรงมีพระอาการไข้ทรงกระสับกระส่ายเพ้อด้วยความผิวโรธแล้วก็มีรับสั่งกับออกยาวางว่าพระเพทราชาเป็นคนทรยศและออกยาวิชาเยนกำลังจะจับเข้ามาลงโทษ
ข่าวเรื่องพวกขบถที่กำลังจะถูกจับแพร่ไปถึงพระเพทราชาก่อนที่น้ำหมึกบนจดหมายของคอนสแตนตินที่เขียนถึงนายพลเดฟาจะแห้งซะอีกก็คือการข่าวของพระเพทราชาดีมากเขารู้เรื่องนี้ก่อนที่จดหมายของคอนสแตนตินจะแห้งแล้วก็ส่งไปถึงเดฟาชเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ก่อนย่อมลงมือก่อนพวกขบถเริ่มลงมือทันทีตามแผนการที่วางไว้ในการชุมนุมกันที่วัดมหาธาตุคนเดินข่าวคนหนึ่งมาที่บ้านวิชาเยนบอกว่ามีฝูงชนบุกรุกพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระนารายณ์มีรับสั่งให้เขาเข้าเฝ้าด่วนมีคนเตือนคอนสแตนตินว่าอย่าไปโดยไม่มีอาวุธหรือไม่มีผู้คุ้มกันเมอร์ซิเออร์เดอเฟรดวิลบอกว่าผมจะไปเป็นเพื่อนเชวาลีเยเดฟาชซึ่งรู้สึกขายหน้ากับความขี้ขลาดของบิดาก็บอกว่าเขาจะไปเป็นเพื่อนด้วยเอาปืนนี่ไปด้วยสิเชวาลีเยเดฟาชนี่เป็นลูกชายของนายพลเดฟาชคอนสแตนตินรับอาวุธนั้นมาซุกไว้ในอกเสื้อแล้วก็เดินทางมุ่งสู่พระบรมมหาราชวังถนนที่นำไปสู่พระบรมมหาราชวังนั้นว่างเปล่าไร้ผู้คนเห็นไหมล่ะพวกคุณกลัวกันไปเองอ๋อพระเพทราชาเกิดอะไรขึ้นหรือมีคนเล่าเรื่องพิลึกว่ามีคนบุกพระราชวังพระเพทราชายิ้มที่เห็นชาวกรีกคือคอนสแตนตินฟอนคอนมีองครักษ์ติดตามเพียงแค่3คนไม่มีอันใดดอกมีข่าวลือว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตกอยู่ในอันตรายทหารรักษาวังคนหนึ่งตกใจเปิดประตูให้ประชาชนเข้ามาดูตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วเมื่อเห็นว่าไม่จริงแล้วพระเจ้าอยู่หัวล่ะคอนสแตนตินหันไปบอกนายทหารเพื่อที่จะให้กลับบ้านเขาจะเข้าไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงลำพังเขาเดินผ่านประตูชั้นที่2นึกแปลกใจที่ไม่เห็นมีใครออกยาวังก้านแขนออกกั้นเขาไว้ถอดอาวุธเสียก่อนใต้เท้าคอนสแตนตินตกใจตัวชาไม่เคยมีใครสั่งเขาอย่างนี้มานานแล้วเขาปฏิเสธว่าฉันไม่มีอาวุธกางแขนออกเพื่อแสดงว่าไม่มีดาบติดตัวแต่หลวงสรศักดิ์หัวเราะเฮี้ยมๆตรงเข้าคว้าข้อมือเขาพลิกไพร่หลังแล้วก็จับตัวเขาเอาไว้แล้วก็ควักปืน2กระบอกออกมาแกว่งตรงหน้าวิชาเยนฉันนึกแล้วทหารจับมันไว้ก็คือค้นเจอปืนที่ลูกชายในพลเดฟาชส่งให้ทหารยามโผล่ออกมาแล้วก็ต้องชะงักเมื่อเห็นหน้าผู้ที่กำลังถูกจับชายคนนี้เป็นคนทรยศที่พกอาวุธเข้าในห้องบรรทมเห็นได้ชัดว่าคิดจะปรงพระชนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารยามยื่นมือมาจับตัวเขาคอนสแตนตินยืดตัวขึ้นโกรธจัดหลวงสรศักดิ์ท่านต่างหากที่เป็นคนทรยศท่านกับพระเพทราชาสมคบกันฉันรู้นะใครๆก็รู้พาฉันไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดี๋ยวนี้พระองค์จะทรงตัดสินเองเพราะทรงทราบดีว่าใครเป็นคนทรยศกันแน่แต่ทหารกลับไม่ขยับแล้วก็มีใบหน้าที่เรียบเฉยพระเพทราชามองดูแล้วก็ถอนใจยาวอย่างเสียใจที่ถูกผู้พกปืนเข้าสู่ที่ประทับกล่าวหาท่านไม่น่าพกอาวุธมาเลยวิชาเยนจากนั้นปลายเดือนพฤษภาคมปีคริสต์ศักราช1688ที่ละโวตอนนี้
ชีวิตของคอนสแตนตินเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแสงอาทิตย์ส่องแผ่นหลังอันเปลือยเปล่าและก็แตกเป็นริ้วๆของอดีตเสนาบดีผู้มีอำนาจเต็มในราชสำนักเขาพยายามขยับไหล่เพื่อไล่แมลงวันซึ่งเกาะเป็นกลุ่มอยู่ที่ริมฝีปากเขาถูกล่ามโซ่ไว้ที่แขนคอตกแล้วก็ไม่ทราบว่าที่ผ่านมาเขาถูกจับมัดล่ามโซ่ไว้กับเสาต้นนี้นานเท่าใดแล้วตอนนี้จางวางกรมช้างหรือพระเพทราชารวบอำนาจไว้ในมือมาหาเขาด้วยตนเองเพื่อบอกข่าวพระเพทราชาใส่เสื้อผ้าไหมยกดอกซึ่งสงวนไว้เฉพาะสำหรับพระมหากษัตริย์ในขณะที่คอนสแตนตินนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นหลังจากถูกทรมานด้วยไฟลนฝ่าเท้าแล้วก็ถูกถามซ้ำซากว่าเขาซ่อนทรัพย์สมบัติเอาไว้ที่ไหนตอนนี้บ้านของเขาถูกค้นแต่ก็ไม่พบสิ่งใดคงเหลือแต่หีบเปล่าๆเขาคงฝังทรัพย์สมบัติเอาไว้ในสวนแต่ที่ไหนล่ะคอนสแตนตินตอบไม่ได้เขาไม่รู้อะไรแล้วเขานึกถึงเดฟาชจำได้แล้วเขาฝากทองไว้ถุงหนึ่งแล้วก็ที่บาทหลวงเยซูอิตเขาหมดสติไปก่อนที่จะสารภาพคือแม้แต่ตัวเขาเองก็จำไม่ได้รู้แต่ว่าฝากทองไว้กับเดฟาชแล้วก็ฝากใส่สร้อยที่สมเด็จพระนารายณ์พระราชทานให้กับบาทหลวงและเมื่อเขาลืมตาขึ้นก็พบหลวงสรศักดิ์ยืนอยู่ตรงหน้าชูมือประดับแหวนไพลินพม่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานแก่คอนสแตนตินนายท่านบอกว่าไม่พบสิ่งใดที่บ้านฉันไงล่ะแต่แหวนนี้เป็นของฉันหลวงสรศักดิ์มองหน้าเม้มปากแล้วก็เตะเข้าที่สีข้างของคอนสแตนตินผุบปากเถอะสมบัตินี้หาใช่ของแกไม่มันเป็นสิทธิ์ของฉันแต่ฉันได้พบสมบัติที่บ้านแกของเมียแก่เขาแบมืออีกข้างหนึ่งคอนสแตนตินจำได้แหวนทับทิมเม็ดใหญ่ที่เขาสวมให้มาเรียในวันมั่นมาเรียไม่เคยยอมถอดแหวนวงนี้ออกเลยท่านแต่ต้องเมียฉันเขาพูดได้เพียงเท่านี้เพราะว่าถูกเตะอีกที่หน้าฉันสงสัยจริงหล่อนยังจะอยากได้แกอีกไหมถ้าเห็นสภาพแกเวลานี้หล่อนเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของแกและต่อไปจะต้องเป็นของฉันฉันมีความสุขที่ได้ริบทุกสิ่งทุกอย่างที่แกให้หล่อนถอดสร้อยของหล่อนกับมือเขาหัวเราะเมื่อเห็นคอนสแตนตินดิ้นกระชากโซ่เหล็กโดยไม่ได้บอกว่าต้องใช้คนถึง2คนจับตัวมาเรียไว้คือไม่ได้ถอดออกมาง่ายๆเธอไม่ยอมแล้วฉันจะหาให้ใหม่สวยๆนะแม่คนงามเมื่อเธอยอมนอนกับฉันเขาบอกมาเรียตอนที่ถอดแหวนออกมามาเรียถมน้ำลายรดหน้าเขาแทนคำตอบแล้วหลวงสรศักดิ์ก็สั่งให้ขังมาเรียไว้ในคอกม้ากับลูกชายห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินประตูคอกม้าเปิดออกพระเพทราชาเดินเข้ามาออกยาวิชาเย็นฉันมาบอกท่านว่านายพลเดฟาชออกจากละโวไปแล้วคอนสแตนตินเงยศีรษะขึ้นอย่างยากเย็นเดฟาชแสดงความขี้ขลาดให้เห็นเช่นเคยเขาทอดทิ้งพันธมิตรเดิมก็คือทิ้งคอนสแตนตินเขาสัญญาว่าจะนำทหารมาให้ฉันเพราะเข้าใจดีว่าผลประโยชน์ของเขาอยู่ที่การรักษาสัมพันธไมตรีของประเทศทั้งสองและเขาจะต้องไม่เข้าข้างคนทรยศแต่ฉันไม่ใช่คนทรยศคอนสแตนตินกัดฟันลุกขึ้นทั้งที่มีโซ่ล่ามคออยู่ลิ้นของเขาบวมด้วยความกระหายน้ำจุกปากอยู่เขาทิ้งตัวลงอีกอย่างสิ้นเรี่ยวแรงพระเพทราชายิ้มบัดนี้เขากุมอำนาจไว้ได้โดยสมบูรณ์แล้วและเขาก็เก็บบุตรชายของนายพลเดฟาชไว้เป็นตัวประกันคนหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเดฟาชจะยอมเชื่อฟังแล้วก็สั่งให้จับหม่อมปีที่หน้าห้องบรรทม
เขาอนุญาตให้ประชาชนมาดูนักโทษได้ตลอดวันนั้นคอนสแตนตินนั่งตัวงอแล้วก็ต้องทนฟังคำพฤศวาทจากฝูงชนที่มาชุมนุมกันเพื่อดูอดีตเสนาบดีที่บัดนี้ตกจากอำนาจตกจากที่สูงแล้วก็กลายเป็นเพียงนักโทษคนหนึ่งเขาเจ็บปวดเพ้อคลั่งเขาสวดมนต์อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเขาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อให้สามารถทนความเจ็บปวดที่ฝ่าเท้าที่ถูกไฟลนแล้วก็ที่หลังซึ่งถลอกปอกเปิกเพราะว่าถูกเคี่ยนเขาสวดมนต์ขอให้ฝนตกลงมาเพื่อไล่คนที่มาชุมนุมกันเพื่อด่าทอเขาตอนเย็นหลวงสรศักดิ์เดินเข้ามาบอกว่ายึดบ้านที่ลาตาบองได้แล้วแล้วก็องเหนือถูกนำไปไว้ในวังของเขาหล่อนว่าง่ายเหมือนปกติปล่อยให้คนแต่งตัวไว้เพื่อคอยบำเรอหลวงสรศักดิ์องเหนือรู้สึกผิดที่มีความสุขแต่หารู้ไม่ว่าเธอได้รับการยกย่องเพื่อเป็นการเย้ยหยันมาเรียเพราะจริงๆองเหนือก็รู้สึกพึงพอใจในหลวงสรศักดิ์อยู่แล้วคอนสแตนตินจ้องมองหลวงสรศักดิ์เงียบๆไม่ตอบอะไรเขานึกถึงภาพองเหนือเมื่อตอนที่หล่อนยังเป็นเด็กหล่อนสะอึกสะอื้นจนตัวโยนเมื่อสารภาพกับเขาว่าไม่ใช่ลูกสาวคนขายก๋วยเตี๋ยวนึกถึงองเหนือที่เขมรนึกถึงร่างอรชรดังนางอับสรสติของเขาเริ่มเลื่อนลอยจากนั้นก็มีการใช้น้ำสกปรกมาสาดหน้าคอนสแตนตินเพื่อให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขารู้สึกสบายขึ้นเมื่อริมฝีปากชุ่มน้ำแลบลิ้นเลียน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผากอย่างกระหายไม่สนใจกับเสียงด่าของทหารที่มองไปรอบๆเมื่อเห็นว่าไม่มีใครจากนั้นก็สาดน้ำให้อีกคอนสแตนตินมองอย่างขอบคุณพรันทหารคนนั้นก็ต้องเบือนหน้าหนีเพราะมีคนมาคือทหารนี่ก็คงจะสงสารแอบสาดน้ำให้พระเพทราชาเดินเข้ามาตามด้วยหลวงสรศักดิ์แล้วก็หัวหน้าเพชฌฆาตหัวหน้าเพชฌฆาตถือถุงกำมะหยี่ไว้ในมือนี่ไงพระเจ้าแผ่นดินสยามที่แกตั้งใจจะแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการประกาศอย่างมีชัยทหารยามดึงโซ่ที่ล่ามคอนสแตนตินแล้วก็บังคับให้เขาลุกขึ้นยืนเพชฌฆาตดึงศีรษะหม่อมปีออกมาจากถุงเลือดยังหยดในตาหม่อมปีเหลือกโพรงเพชฌฆาตใช้เชือกสีทองห้อยศีรษะนั้นแขวนคอเขาแล้วก็ผลักเขากลับลงไปคลุกฝุ่นเหมือนเดิมเมื่อได้เห็นศีรษะของหม่อมปีที่ถูกตัดออกมาจากร่างคอนสแตนตินไม่ได้รู้สึกสงสารหม่อมปีเลยแต่กลับอิจฉามากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆหม่อมปีก็ไม่ต้องทรมานเหมือนกับเขาตอนนี้ที่บางกอกเดฟาชเรียกประชุมนายทหารเขาจะทำอย่างไรดีเมอร์ซิเออร์เดอร์ลีออนซึ่งเดินทางไปมาระหว่างลาโวและบางกอกแนะนำว่าเขาควรเชื่อฟังเพราะชะตาชีวิตชาวคริสต์ในสยามขึ้นอยู่กับเขาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสมิได้มีพระบรมราชโองการให้พยายามรักษาชีวิตเมอร์ซิเออร์กองสตองไว้ให้ได้แต่ให้รักษาพระราชไมตรีของพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองประเทศเดฟาชตัดสินใจในที่สุดว่าฉันเห็นว่าเราไม่ควรจะเคลื่อนไหวใดๆก็คือไม่ช่วยคอนสแตนตินนั่นเองคอนสแตนตินนอนอยู่ในคุกเมื่อทหารอาวุธครบมือมาถอดโซ่ให้แล้วก็นำตัวเขาออกไปในยามเย็นเขาเดินล้มลุกคลุกคลานเข้าใจว่าคงจะโดนเตะอีกก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นทหารสองคนพยุงเขาขึ้นมาเขาเริ่มมีความหวังเดฟาช
คงตัดสินใจนำกองทหารมาละโว้เขาจึงยังไม่ถูกฆ่าคอนสแตนตินเดินโซซัสโซเซในห้องหนึ่งมีเสื้อผ้าสะอาดให้เขาเปลี่ยนหัวหน้าทหารยามสวมเครื่องราชอิสริยพรแซงมิเชลให้กับเขาจะพาฉันไปไหนคอนสแตนตินถามในที่สุดปรากฏว่าทหารพาเขาไปที่บ้านของเขาคอนสแตนตินรูปหน้าที่ไม่ได้โกนหนวดมา3สัปดาห์เขากำลังจะได้กลับบ้านแล้วเขาถูกลากผ่านลานบ้านผ่านสวนดอกไม้ที่กอดอกไม้ถูกถอนดินถูกคุ้ยเพื่อค้นหาทรัพย์สมบัติแล้วไปถึงประตูคอกม้าทหารยามเปิดทางให้เขาเข้าไปแล้วเขาก็พบมาเรียภรรยาของเขาอยู่ในนั้นก็คือมาเรียถูกขังเอาไว้ที่บ้านตัวเองในคอกม้าเธอเนื้อตัวสกปรกไม่ต่างจากเขาสูบผอมไหล่เขียวช้ำแกมาแล้วเหรอดูสิว่าผลของความบ้าคลั่งนี่เป็นยังไงมาเรียถมน้ำลายใส่หน้าเขาหลวงสรศักดิ์โผล่ออกมาจากหลังเสาคอนสแตนตินก้มหน้าความหวังที่ดูจะริบหรี่ดับวูบลงเขาทำใจว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วแกวทองซ่อนไว้ที่ไหนมาเรียมองคอนสแตนตินอย่างอ้อนวอนเธอคงต้องการจะบอกเขาว่าเธอรู้ว่าเขาฝากเงินไว้กับบาทหลวงเยซูอิตซึ่งเธอเองก็ไม่ได้ปริปากบอกและที่ด่าเขาก็เพื่อป้องกันตัวเองและลูกหรือเป็นเพราะว่าเธอยังเกลียดเขาอยู่จริงๆคอนสแตนตินไม่แน่ใจฉันไม่มีแล้วฉันส่งสมบัติไปฝรั่งเศสหมดแล้วคอนสแตนตินตอบในขณะที่มาเรียตะโกนว่าหล่อนบอกแล้วว่าไม่เหลืออะไรหล่อนไม่รู้เรื่องการทรยศของสามีหล่อนถูกบังคับให้แต่งงานตามพระราชประสงค์เท่านั้นแล้วมาเรียก็ทิ้งตัวลงนอนร้องไห้กับพื้นคอนสแตนตินมองจอร์จลูกชายคนโตที่เหลืออยู่มองนิ่งนานเป็นครั้งสุดท้ายก่อนถูกทหารผลักออกไปตามด้วยหลวงสรศักดิ์ซึ่งมองหญิงสาวอยู่นานมาเรียมีสายตาที่เลื่อนลอยพึมพำสวดมนต์แล้วก็ไม่ได้สนใจผู้ใดหรือใครอีกเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามตอนสุดท้ายตอนอวสานติดตามได้ตอนต่อไปตอนสุดท้ายห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ